นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราสามารถพายไปได้เรื่อยๆนะครับสังเกตว่ากระแสน้ำนะครับจะไม่รุนแรงนะครับพายแบบสบายๆนะครับใครจะนึกนะครับว่าต้นกำเนิดของลำตะคองแล้วก็น้ำที่เลี้ยงคนโพล่าทั้งหมดเนี่ยจะสวยงามขนาดนี้นะครับถ้าใครมีโอกาสมาสัมผัสมาเห็นนะครับแล้วยังกล้าทิ้งขยะลงน้ำนะครับกล้าปล่อยของเสียลงน้ำกันอีกเนี่ยผมคิดว่าท่านเหล่านั้นก็คงจะคิดผิดแล้วล่ะครับงั้นมาช่วยกันดูแลนะครับต้นน้ำลำธารของเรานะครับน้ำที่เลี้ยงคนโคราชทั้งเมืองเลยครับน้ำใสนี้